สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวเครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอลแบรนด์ Citizen รุ่น CH456 ค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะในกล่องประกอบไปด้วยอะไรบ้างในกล่องนะคะก็จะมีฐาน 2A ให้ค่ะทั้งหมด4ก้อนมีอะแดปเตอร์นะคะแล้วก็มีเครื่องวัดความดันนะคะพร้อมกับคัพค่ะสำหรับฟังก์ชันของตัวนี้นะคะมีหน่วยความจำทั้งหมด90ครั้งค่ะสามารถคำนวณค่าเฉลี่ยจากการวัด3ครั้งสุดท้ายได้มีการแสดงสัญลักษณ์นะคะเมื่อตรวจสอบได้ว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือมีการเคลื่อนไหวร่างกายขณะวัดค่ะมีการแสดงวันที่แล้วก็เวลารวมไปถึงมีแถบสีนะคะเพื่อช่วยบ่งบอกระดับความดันโลหิตสูงด้วยค่ะวิธีการใช้งานนะคะอันดับแรกเปิดฝาปิดแบตเตอรี่นะคะที่บริเวณด้านล่างของตัวเครื่องค่ะเพื่อใส่ฐาน 2A จำนวนทั้งหมด4ก้อนนะคะปิดฝาปิดแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะบริเวณหน้าจอค่ะการตั้งค่าปีจะเริ่มต้นกระพริบกดปุ่มบวกค่ะเพื่อเพิ่มจำนวนปีโดยหากกดปุ่มบวกเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะจะไปสิ้นสุดที่ปี2044และวนกลับมาที่ปี2015ใหม่ค่ะเมื่อได้ปีที่ต้องการแล้วนะคะกดปุ่มถูกเพื่อยืนยันค่ะจากนั้นจะเป็นการตั้งค่าเดือนกดปุ่มบวกนะคะเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าเดือนเสร็จแล้วกดปุ่มถูกค่ะเพื่อยืนยันจากนั้นจะเป็นการตั้งค่าวันที่ค่ะกดปุ่มบวกเช่นเดียวกันเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าวันที่กดปุ่มถูกค่ะเพื่อยืนยันถัดไปค่ะจะเป็นการตั้งค่าเวลากดปุ่มบวกเพื่อเพิ่มจำนวนชั่วโมงค่ะกดปุ่มถูกนะคะถัดไปจะเป็นการตั้งค่านาทีค่ะกดปุ่มถูกค่ะเพื่อยืนยันจากนั้นจะเป็นการตั้งค่าเวลาแบบ12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงค่ะเมื่อได้ที่ต้องการแล้วนะคะให้กดปุ่มถูกเพื่อยืนยันค่ะวันเวลานะคะทั้งหมดจะถูกเสร็จแล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะเริ่มต้นการวัดความดันได้เลยนะคะวิธีการวัดความดันโลหิตนะคะเสียบคัพค่ะเข้ากับตัวเครื่องสวมคัพค่ะเข้าบริเวณต้นแขนให้พอดีนะคะก็คือสามารถสอดนิ้วเข้าไปได้1นิ้วรวมไปถึงห่างจากข้อพับค่ะประมาณ 1-2 ซมจากนั้นนะคะวางแขนลงบนโต๊ะค่ะให้ตัวปลอกรัดแขนเนี่ยอยู่ระดับเดียวกันกับหัวใจผ่อนคลายงดการสนทนาแล้วก็การพูดคุยการขยับร่างกายต่างๆค่ะกดปุ่มสตาร์ทนะคะเพื่อเริ่มการทำงานค่ะเมื่อการวัดเสร็จสิ้นแล้วนะคะค่าที่ได้จะแสดงบนหน้าจอประกอบไปด้วยค่าตัวบนค่ะหรือค่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวค่าที่2ค่ะคือค่าตัวล่างหรือค่าความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวและสุดท้ายนะคะคืออัตราการเต้นของหัวใจใน1นาทีค่ะรวมไปถึงนะคะจะมีลูกศรค่ะชี้มาที่แถบสีช่วยบ่งบอกระดับความดันโลหิตด้วยค่ะในการเรียกดูหน่วยความจำนะคะกดปุ่มเมม1ครั้งจะแสดงค่าเฉลี่ยจากการวัด3ครั้งสุดท้ายกด3ครั้งถัดไปนะคะจะแสดงค่าล่าสุดที่เพิ่งวัดค่ะซึ่งจะสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ทั้งหมด90ครั้งค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปหรือผ่านทางช่องทาง Facebook Eminence Thailand หรือ LINE @healthcareeminence และเบอร์โทรศัพท์02-910-1255ค่ะในครั้งหน้าจะมารีวิวสินค้าตัวไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ